อันภูวนาถซัดกลับชาวเน็ตมารยาทถามให้ฉลาดหลังถูกบูลลี่ทำไมพูดเหมือนตุ๊ดทำเอาพิธีกรดังถึงกับตกใจในคำถามของชาวเน็ตรายหนึ่งที่เข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ความคิดเห็นส่วนตัวอย่างไม่เหมาะสมสำหรับอันภูวนาถคุณพลินที่ได้ถูกบูลลี่กลางโซเชียลว่าขอโทษนะคะขอวิจารณ์คุณหน่อยทำไมคุณพ่อพูดเหมือนตุ๊ดจังคะงานนี้อันภูวนาถตอบกลับขอเหมือนมีมารยาทแต่ยังไม่ทันได้อนุญาตเนอะถามก็ตอบนะครับเพราะมีมารยาทพร้อมกับร่ายยาวตอบคำถามซัดกลับให้บทเรียนไปว่าไม่ต้องขอโทษเลยครับจะขอโทษทำไมล่ะครับนอกจากคุณคิดว่ามันเป็นคำถามที่โง่หยาบคายหรือไร้การศึกษาและมารยาทค่อยขอโทษนะครับหรือถ้าคิดว่าไม่เหมาะสมก็แนะนำให้กลั่นกรองก่อนด้วยสมองแล้วค่อยถามต่อย่าถามแล้วค่อยคิดตามทีหลังฝากไว้ให้คิดนะครับเรื่องแบบนี้สำคัญกว่าความคิดเห็นว่าใครเหมือนหรือไม่เหมือนตุ๊ดนะครับถามให้เหมือนฉลาดดีกว่าขอบคุณที่ติดตามแล้วหวังว่าจะได้อะไรดีๆกลับไปครับทางด้านชาวเน็ตต่างไม่เห็นด้วยกับคอมเมนต์ชาวเน็ตดังกล่าวที่แสดงให้เห็นถึงทัศนคติมุมมองความคิดต่อการวิจารณ์บนโซเชียลออนไลน์ว่าไม่หยาบนะแต่เจ็บจี๊ดต่อให้เป็นหรือไม่เป็นก็เรื่องของเขาเรื่องนี้มีเหตุผลเดียวเลยคือมารยาททางสังคมการด่าที่เจ็บที่สุดคือการด่าที่เหมือนไม่ได้ด่านี่แหละเขาเป็นผู้ชายนุ่มนวลบุคลิกกับภาพสุขุมเรียบร้อยไงครับขอบคุณไอจีอันปูวานาถ Spice STD จัดมีตติ้งเจอแซวร้องเพลงเทียนแฟนคลับโต้ขอให้ดูที่ความตั้งใจ Spice STD จัดแฟนมีตติ้งโชว์ร้องเพลงให้แฟนคลับชมดันจอดดราม่าเรื่องร้องเทียนแฟนคลับโต้กลับขอให้ดูกันที่ความตั้งใจถือเป็นหนึ่งในยูทูบเบอร์อันดับต้นๆของไทยสำหรับไปหรือ Spice STD ที่มียอดผู้ติดตามบน YouTube กว่า10ล้านคนแถมช่อง YouTube ยังคว้ารางวัลครีเอเตอร์ยอดนิยมอันดับ1แห่งปี2565ของ YouTube Thailandมาครองอีกด้วยเป็นขวัญใจของใครหลายคนจริงๆอย่างไรก็ตามเกิดดราม่าเล็กน้อยเมื่อวันที่25ธันวาคม2565สไปได้จัดงานแฟนมีตติ้ง STD เปิดตัวแฟน2022ที่ลานอัฒจันทร์สยามสแควร์วันโดยเปิดให้แฟนคลับเข้าร่วมกิจกรรมนั่งฟังเพลงและการแสดงโชว์จากเจ้าตัวและทีมงานโดยแฟนคลับได้นำคลิปการแสดงบางส่วนมาโพสต์ลงโซเชียลจนกลายเป็นไวรัลซึ่งคลิปที่โลกโซเชียลแห่แชร์เป็นคลิปขณะสไปซ์โชว์ร้องเพลงมีทั้งคิดแต่ไม่ถึงฝนตกไหมทรงอย่างแบดที่ชาวเน็ตพากันพูดถึงเสียงร้องของเจ้าตัวมากมายพร้อมเอ่ยแซวว่ากระต่ายได้พักเสียทีขณะที่แฟนคลับของสไปซ์นั้นได้เข้ามาให้กำลังใจเจ้าตัวมากมายพร้อมกล่าวว่าอยากให้มองถึงความตั้งใจจริงๆของสไปซ์ที่ตั้งใจแสดงโชว์เพื่อแฟนคลับในขณะที่บางส่วนก็บอกว่านี่เป็นเพียงคอนเทนต์ขายขำทั้งนี้ก่อนการแสดงจะเริ่มสไปได้เผยว่าแต่ละคนฝึกซ้อมไม่ถึง1เดือนและบางเพลงซ้อมกันแค่5วันซึ่งแต่ละคนไม่เคยเล่นมาก่อนยอมรับว่ารู้สึกตื่นเต้นเพราะไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนถือเป็นครั้งแรกจริงๆครั้งแรกจัดวิ่งรามายณรัน2023ในสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสวนน้ำรามายณพัทยาเดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ใหม่พร้อมตอกย้ำความเป็นแลนด์มาร์คเมืองท่องเที่ยวสำคัญแห่งพัทยาและประเทศไทยเอาใจสายสุขภาพและนักท่องเที่ยวชาวไทยต่างประเทศให้ได้ชาร์จพลังรับปีใหม่2023และยังเป็นครั้งแรกของพัทยา
กับการวิ่งโดยรอบสวนน้ำใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสวนน้ำรามายณะพัทยาในงานรามายณะรัน2023วันที่8มกราคม2566เพื่อมอบประสบการณ์ความสุขที่เหนือความคาดหมายทั้งดับเบิลความคุ้มวิ่งเสร็จแล้วสามารถเล่นน้ำและเครื่องเล่นภายในสวนน้ำรามายณะได้เลยในราคาเดียวรวมถึงผู้ติดตามของนักวิ่งยังสามารถซื้อบัตรเข้าสวนน้ำรามายณะได้ในราคาพิเศษบัตรผู้ใหญ่เพียง375บาทบัตรเด็กเพียง325บาทงานนี้รับรองว่าสนุกเหมาะกับทุกครอบครัวรามายณะรัน2023เป็นการต่อยอดสร้างกิจกรรมใหม่ๆสร้างความสุขให้กับทุกคนที่ได้มาเยือนสวนน้ำรามายณะพัทยาและกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านการเสิร์ฟประสบการณ์สุดพิเศษให้เกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมควบคู่ไปกับการผลักดันให้ทุกคนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสชื่นชมทัศนียภาพและสัมผัสกับธรรมชาติสุดตระการตาอย่างใกล้ชิดโดยจะเริ่มต้นและสิ้นสุดเส้นทางการวิ่งณสวนน้ำรามายณะพัทยาจอชลบุรีและวิ่งผ่านทางริมบึงเขาชีจันทร์บรรยากาศภายนอกของสวนน้ำจะเต็มไปด้วยต้นไม้ภูเขาและอ่างเก็บน้ำและอื่นๆผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สูดอากาศบริสุทธิ์ของธรรมชาติได้ตลอดทั้งเส้นทางนอกจากนี้รามายณะรัน2023ยังมีกิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กับการประกวดชุดแฟนซีในทีมบิกินี่รับรองว่างานนี้สวนน้ำจะต้องลุกเป็นไฟอย่างแน่นอนสวนน้ำรามายณะพัทยาเปิดบริการตั้งแต่เวลา11.00 ถึง 18.00 น.และปิดบริการทุกวันพุธวันเดียวเท่านั้นติดตามรายละเอียดการวิ่งรามายณะรัน2023และกิจกรรมต่างๆครั้งนี้รวมทั้งโปรโมชั่นพิเศษเพิ่มเติมได้ทาง www.ramayanawaterpark.company.th ใหม่ดาวิกาเฉลยแล้วทำไมไม่ได้เป็นนางงามตามความฝันวัยเด็กจากที่ก่อนหน้านี้นางเอกชื่อดังใหม่ดาวิกาโฮเน่สร้างความฮือฮาด้วยการแปลงโฉมครั้งใหญ่จัดเต็มกับลุคนางงามสวมมงและชุดราตรีสุดอลังจนแฟนๆพากันเข้ามากแต่ไลค์ให้ในความสวยทะลุจักรวาลพร้อมแคปชั่นกำกับว่าความฝันที่ไม่กล้าฝันวันนี้ได้ลองทำแล้วค่ะขอบคุณดรีมทีมดาวินะงับประทับใจมากๆวันนี้ไปเจอกันในแอดเดวิกาแชนแนล 18.15 นะคะรับรองมงลงแน่งานนี้ทำเอาหลายคนสงสัยว่าทำไมสาวใหม่ถึงไม่กล้าฝันลงประกวดนางงามทั้งที่รูปร่างหน้าตาสวยเป๊ะแบบไร้ที่ติขนาดนี้ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเฉลยเหตุผลผ่านช่อง YouTube Devika Channel ให้ฟังว่าหลายคนยังไม่รู้ว่าดาวิกาเนี่ยเข้าวงการมาครั้งแรกเนี่ยขอเป็นนางงามนะไม่ได้เป็นนักแสดงนะคะช่วงนั้นช่อง7เป็นยุคของคุณแดงสุรางค์เปรมปรีดนั่งตรงข้ามกับคุณแดงเลยคุณแดงก็ถามว่าอยากทำอะไรอยากประกวดนางงามหรือว่าอยากเล่นละครนี่ก็มันน่าตอบเลยค่ะหนูอยากเป็นนางงามคุณแดงเลยบอกให้ลุกขึ้นแล้วก็มองตั้งแต่หัวจรดเท้าดูทรงว่าเด็กคนนี้จะประกวดนางงามได้ไหมผลปรากฏคือขาไม่เต็มขาโก่งขาเป็นนางแบบข้าไม่ได้เป็นนางงามคุณแดงก็บอกให้ไปเล่นละครเลยสรุปไปประกวดนางงามไม่ได้เพราะขาขอบคุณภาพไอจีเดวิก้า